ุณผู้ชมรู้จักเพื่อนของมิสเตอร์บีที่เขาชื่อว่าคริสไทสันหรือเปล่าครับผมซึ่งจริงๆแล้วตัวคริสเนี่ยผมก็จะเป็นเพื่อนรุ่นโอลด์สคูลของมิสเตอร์บีที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเริ่มสร้างช่องเลยนะครับผมแต่แล้วอยู่คุณผู้ชมช่วงหลังมานี้อยู่คริสเขาได้เริ่มเปลี่ยนแนวของตัวเองไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เดี๋ยวในคลิปจะมาหาคำตอบกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกๆท่านที่สนับสนุนกันด้วยนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแหมเป็นไงผมเปลี่ยนมุมกล้องงานถ่ายใหม่แล้วก็จัดไฟชุดใหญ่ไม่รู้ว่าในกล้องตอนนี้เทเห็นดีหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเก๋กู๊ดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมมาประเด็นไงวันนี้กันบ้างนะครับผมอย่างที่ผมพูดเกริ่นไปต้นคลิปผมคุณผู้ชมรู้จักชายที่ชื่อว่าคริสไทสันหรือเปล่าครับผมเรียกสั้นๆว่าพี่คริสก็แล้วกันนะครับผมซึ่งพี่คริสเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นเพื่อนสนิทของมิสเตอร์บีสต์อีกหนึ่งคนซึ่งก็อยู่กับมิสเตอร์บีสต์มาตั้งแต่ช่วงที่ว่าเขาทำช่องใหม่ๆสมัยแบบโหหลายปีก่อนเลยนะครับผู้ชมซึ่งคาแรคเตอร์ของคริสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะจำได้ว่าเป็นผู้ชายคนนึงที่แบบชอบไว้หนวดแล้วก็อยู่กับมิสเตอร์บีสต์เป็นประจำเวลาดูคลิปของมิสเตอร์บีสต์ก็มักจะเจอคริสอยู่ในคลิปอยู่เสมอเลยนะครับผมแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยผู้ชมก็เริ่มมีคนดูจับอะไรได้บางอย่างว่าเฮ้ยคริสเนี่ยเวลาปรากฏตัวในคลิปของมิสเตอร์บีสต์ประมาณเดือนหรือว่า2เดือนให้หลังเนี่ยตัวเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาที่มันดูไม่เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเทียบภาพไปดูผู้ชมนี่คือภาพของคริสช่วงแรกๆที่แบบทำกับมิสเตอร์บีสต์ใหม่ๆและนี่คือรูปของคริสปัจจุบันนั่นเองครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคริสกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้ต้องมาคำตอบพร้อมกันนะผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเป็นการกระตุ้นความพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องย้อนกลับไปคุณผู้ชมเอาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้นะครับผมในประเทศไทยเราอาจจะแบบยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่แต่ในต่างประเทศเขาเริ่มมีข้อมูลกันมาแล้วเมื่อวันหรือ2วันก่อนนะครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่คริสเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แปลกขนาดนั้นคุณผู้ชมแต่ว่าคุณคริสเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าตัวเขาที่แบบอยู่ๆเขาหันมาแต่งตัวแบบนี้ทำอะไรที่มันดูแตกต่างจากตอนแรกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเปิดตัวว่าตอนนี้เขาเป็นทรานส์เจนเดอร์นั่นเองครับซึ่งทรานส์เจนเดอร์ในความหมายก็คือเป็นการข้ามเพศคุณผู้ชมคือแบบจากเพศชายแปลงเป็นเพศหญิงหรือว่าพี่หญิงแปลงเป็นเพศชายนั่นเองนะครับผมณที่นี้ผมไม่มั่นใจว่าพี่คริสเนี่ยเขาแบบได้ผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือเปล่าแต่เราเห็นได้ชัดเลยว่าจากการแต่งตัวของพี่แกที่แบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอยู่พอสมควรนั่นเองผู้ชมเริ่มจากการที่ว่าแกเนี่ยจากที่ว่าไว้ผมสั้นใช่ปะก็เริ่มไว้ผมยาวมากขึ้นจากที่ไว้หนวดก็เริ่มไม่ไว้หนวดแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามามีความแบบรักสวยรักงามมากขึ้นเน้นการแต่งตัวที่มันแบบดูมีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากขึ้นยูนิเซ็กซ์ก็คือแบบเข้าได้กับทุกเพศแล้วก็มาช่วงหลังๆนี่คือแบบว่าพี่แกเริ่มเด่นในคาแรคเตอร์มากขึ้นว่าแบบตัวแกเป็นทรานส์เจนเดอร์ประมาณนี้นะครับผมซึ่งจริงเรื่องทรานส์เจนเดอร์หรือว่าเรื่อง LGBTQ+ นี่คือแบบว่านับปัจจุบันผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลกใหม่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยการที่แบบว่าอยู่ๆเราจะมาเปลี่ยนเพศตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะครับผมที่ว่าเราจะค้นหาตัวเองจนเจอเพราะว่าอย่างนั้นก็ตามการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะมันดีที่สุดแล้วคุณผู้ชมแล้วทีนี้มันเกิดอะไรต่อกระแสของบ้านเราที่ผมเห็นน่ะมันก็เริ่มที่จะมีกระแสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตัวของพี่คริสนะครับผมและในกระแสของต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูในTwitter ของพี่คริสกันก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมนี่คือเขาอัพเมื่อวันที่9เมษาเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมรูปพี่คริสปัจจุบันก็คือเป็นแบบนี้เลยคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าพี่แกแตกต่างจากเมื่อก่อนอยู่แบบอย่างเห็นเด่นได้ชัดเลยนะคุณผู้ชมและมี Twitter อันนี้ของคริสนะครับผมซึ่งผมชอบมากๆนี่อัพเมื่อวันที่7เมษายนเขาอัพเอาไว้ว่า It's never too late to start being yourself ก็คือมันไม่มีวันที่จะช้าเกินไปในการที่คุณจะเริ่มต้นเป็นตัวของตัวเองเว้ยคือเหมือนเขาจะสื่อประมาณว่าเขาจะแบบเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้ว่าเขาชอบในทางเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะสายเกินไปเลยซึ่งก็เหมือนกันน้องๆหนูๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากให้คุณชมเข้าใจตรงกันว่าการที่คุณเป็นทรานส์เจนเดอร์หรือว่ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเพศตั้งต้นของตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยเว้ยมันเป็นเรื่องที่สังคมปัจจุบันเนี่ยยอมรับได้และมันเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับมันไม่ใช่เรื่องที่เรามองมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมซึ่งเนี่ยก็จะมี Twitter นี้ด้วยว่าเห็นไหมเมื่อวันที่ประมาณ5เมษายนในกระแสต่างประเทศอ่ะคือมันบูมมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยหลายๆคนเริ่มจับจุดได้แล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่คริสอย่างภาพนี้ชัวร์มั้ยนี่คือแบบภาพเริ่มต้นของพี่คริสเขาตอนแบบมาทำกับมิสเตอร์บีสต์ใหม่ๆและนี่คือภาพปัจจุบันที่แบบว่าเฮ้ยการแต่งตัวเขาดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเนี่ยอย่างคนนี้ที่เขาบอกว่า bro what the fuck happened ก็คือแบบเป็นการโพสเชิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นแหละพี่คริสก็บอกว่า already been true มันก็คือแบบเฮ้ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วเองแบบมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่แกได้เด่นชัดในขนาดนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่กระแสของต่างประเทศคุณผู้ชมที่แบบว่ามี
ก็มีแบบแฟนๆแองตี้นะครับผมหลายๆคนผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบความคิดเห็นของเขาแล้วก็ควรจะมาปรับทัศนคติกันสักเล็กน้อยนะครับผมโดยเฉพาะมาเห็นคอมเมนต์ของฝั่งประเทศไทยนี่แบบโอ้โหไม่ไหวเลยคุณผู้ชมผมเห็นคอนเทนต์ใน TikTok นะเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่พี่คริสเขาบอกสถานะตัวเองว่าประเด็นชัดว่าเป็นยังไงแล้วก็มันก็มีวิดีโอฟุตเทจเยอะแยะนั้นที่แบบว่ามีทั้งแบบการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวของเขาหรือว่าวิดีโอที่ไปโผล่ในช่อง Mr Beast อะไรแบบเนี้ยก็มีคนแคปวิดีโอส่วนนั้นน่ะมาลงกระจายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปหมดเลยอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ TikTok นั่นเองคุณผู้ชมส่วนใหญ่เม้นที่ผมเจอคือแบบพูดประมาณว่าชอบคริสในเวอร์ชั่นสมัยก่อนมากกว่าที่แบบดูแต่งตัวแมนๆแต่ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเขาดูแบบเป็นอะไรแบบนั้นคือแบบเป็นการโพสต์ในเชิงที่เป็นความหมายเชิงเนกาทีฟและมากกว่าก็คือเป็นความหมายเชิงลบนั่นเองซึ่งความจริงแล้วก็แบบเราไม่มีสิทธิ์ที่แบบจะไปว่าเขาถูกป่าวว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้ชายแบบสมัยก่อนมันดีเยี่ยมอยู่แล้วปัจจุบันคุณแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงซึ่งมันดูไม่ดีเลยแบบเนี้ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันเป็นชุดความคิดที่มันไม่ถูกต้องนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเพศไหนก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวทำอะไรในแบบที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองและมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับผมอยากให้ผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยนะครับผมเป็นคลิปช่วงนึงในช่องของ Mr. B แล้วก็มีคนแคปมาลงนะครับผมเป็นช็อตที่เหมือนกับว่าเพื่อนๆกันน่ะเขาเล่นมุกเว้ยนี่นะครับผมแบบเพื่อนๆของ Mr. B ก็แบบชมว่าแบบเฮ้ยไนท์เชิร์ตไนท์เชิร์ตในความหมายนี่คือแบบว่าเฮ้ยเสื้อสวยเสื้อดีอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วแต่ละคนก็พูดชมกันไปว่าเฮ้ยไนท์เชิร์ตคนนี้ก็พูดว่าไนท์เชิร์ตแล้วก็มีช็อตนึงที่แบบว่ามีเพื่อนชมคริสว่าไนท์เชิร์ตซึ่งคริสก็พูดไปหา Mr. B ใหม่ว่าไนท์เชิร์ตเหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นประเด็นในคลิปนี้แล้วก็คือมิสเตอร์บีสต์อ่ะพอเห็นใช่ปะเขาก็กลับพูดว่าตามหลักแล้วมิสเตอร์บีสต์ก็ต้องพูดตามมุกก็คือว่านายเชิดเหมือนกันแต่มิสเตอร์บีสต์ไม่ได้พูดแบบนั้นมิสเตอร์บีสต์เขากลับพูดคำนี้ครับ Hey nice shirt Thanks dude nice shirt Thanks nice shirt Nice shoes คือเห็นปะคือแทนที่มิสเตอร์บีสต์เขาจะเล่นมุกตามว่านายเชิดแต่เขากลับไปพูดว่าคำว่า nice และตอนที่คุณจะหมายว่าคำว่า nice อ่ะเขามิสเตอร์บีสต์หันมามองตรงล่างของคริสตัวเองก็คือช่วงบริเวณเท้าแล้วก็บอกว่า nice shoe แทนก็คือแทนที่จะเล่นมุกว่าเสื้อสวยกลายเป็นว่ารองเท้าสวยแทนคือเหมือนเบี่ยงประเด็นนะครับผมเนี่ยแล้วก็มาตัดเป็นมีมแบบมิสเตอร์บีสต์แม่งแบบเจ๋งแจ๋วอะไรประมาณนี้ซึ่งในจุดเนี้ยผมไม่มั่นใจ2 อย่างเลยว่า1ก็คือมิสเตอร์บีสต์เขาจงใจเล่นมุกกับเพื่อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเล่นมุกก็โอเคไม่เป็นอะไรแต่ทีเนี้ยมันมีข้อพิพาทก็คือคนเอามาโยงกันว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยในจุดๆเนี้ยเขากำลังแสดงออกถึงการที่ว่าตัวเขาไม่พอใจในการที่คริสเพื่อนรักของเขาเนี่ยเปลี่ยนจากชายเป็นทรานเจนเดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมอ่านคอมเมนต์ดูแล้วก็แบบโอ้โหแต่ละเม้นต์นี่คือแบบอย่างที่บอกอ่ะคือไม่ไหวเลยทัศนคติไม่ได้เลยนะครับผมมีบางเม้นต์บอกได้ว่าเฮ้ยมิสเตอร์บีสต์ 6,000 is comeback นะครับผมไอประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์ 6,000 คืออะไรเดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกทีนะคุณผู้ชมซึ่งผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันแล้วกันนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมิสเตอร์บีสต์ 6,000 ตัวนี้ก็เป็นอีกประเด็นเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นคลิปอันเดิมเลยแต่เป็นอีกช่วงนึงเป็นช่วงที่ตัวคริสเนี่ยเขานั่งข้างกับมิสเตอร์บีสต์นะครับผมแต่เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คริสเขาเนี่ยเขาขยับตัวและเขาขยับตัวไปใกล้กับมิสเตอร์บีสต์ด้วยแต่ทีเนี้ยก็เริ่มมีแฟนๆไปคอนเซนเทรตตรงช่วงหน้าของมิสเตอร์บีสต์ว่าเฮ้ยทำไมช่วงเนี้ยหน้ามิสเตอร์บีสต์เขาแสดงออกแล้วว่าเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเหตุการณ์นั้นอย่างจุดนี้เห็นป่ะเนี่ยมิสเตอร์บีสต์ตอนแรกอ่ะก็คือหน้ายิ้มปกติแต่พอคริสขยับคือแบบไหนหน้าเขาดูมีความบูดบึ้งมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งในจุดๆนี้ผมยังไม่พลาดทิ้งว่ามิสเตอร์บีสต์เขารู้สึกไม่พอใจจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันนะไอ้คลิปตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนกับคลิปช่วงการไลฟ์สดนะครับผมซึ่งในการไลฟ์สดการที่เป็นวิดีโอยาวๆเนี่ยมันก็มีช่วงแบบมีการหลุดบ้างหรือว่าการที่แบบหลุดในความหมายของผมก็คือหลุดคอนเซนต์จากการถ่ายวิดีโอเข้าใจปะคือแบบอันนี้ผมถ่ายวิดีโอแล้วผมไปตัดต่อใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็จะแบบว่ามีการโฟกัสกับกล้องอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีถ้าเกิดเป็นการถ่ายวิดีโอยาวๆมันก็จะมีบางช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเรานั่งแล้วแบบอาจจะแบบลอยปล่อยใจลอยๆบ้างก็เป็นไปได้ซึ่งในจุดๆเนี้ยมิสเตอร์บีเขาอาจจะไม่ได้คิดในแง่ลบก็ได้แต่อาจจะเป็นช่วงแบบเขาใจลอยอะไรประมาณนั้นนะผมอันนี้คือผมไม่ได้แก้ตัวแทนมิสเตอร์บีนะแต่คือพูดในบริบทที่แบบว่าเรารู้เป็นภาพรวมไปก่อนว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วเรื่องง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูในช่องของมิสเตอร์บีก็จะเห็นว่าคริสในช่วงคลิปหลังๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าการแต่งตัวของเขามีความพัฒนามากขึ้นที่แบบแต่งเสื้อปกติก็เริ่มแบบมีการเล่นลูกเล่นมากขึ้นดูมีการใส่ใจตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราไปดูในTwitter อย่างอันนี้นะผมเห็นไหมเราไปดูที Twitter ของคริสก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาเริ่มมีการแบบว่าทาเล็บของตัวเองด้วยแบบมีความฟุ้งอะไรประมาณนี้ซึ่งในส่วนนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะที่แบบว่าพี่คริสเขาจะค้นพบตัวเองว่าตัวเองเป็นทรานส์เจนเดอร์ชอบอะไรในแบบของเขาอะไรแบบนี้นะครับผมอีกหนึ่งข้อพิพาทก็คือหลายๆคนมองกันในความหมายว่าเฮ้ยพี่คริสแกเขาก็มีลูกมีภรรยาและลูกกับภรรยาเขาโอเคหรือเปล่า
ที่จะเป็นแบบนี้ในส่วนนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีในเคสของเขาเพราะว่ามันก็เป็นครอบครัวของบิ๊กคิสเขาลูกของเขาภรรยาของเขานะครับผมก็ไม่อาจทราบได้ว่าภรรยากับลูกของเขาโอเคในจุดนี้ที่พี่คิสเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าภรรยาและลูกของเขาเนี่ยโอเคเราก็ทำอะไรไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นตัวของบิ๊กคิสเองการที่เขาเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นทรานส์เจนเดอร์ชอบอะไรแบบนี้มันก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีถูกป่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าผมออกมาทำคลิปเนี้ยก็คือมีน้องหลายคนคอมเมนต์อยากให้ทำว่าเฮ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นกับคิสพี่ช่วยทำให้หน่อยได้ไหมครับผมก็ไปสืบค้นข้อมูลมาก็เจอว่าโอ้มันเป็นแบบนี้ตอนแรกก็จะปล่อยผ่านคุณผู้ชมแต่ว่าไปเจอคอมเมนต์ของน้องๆหลายๆคนใน TikTok เป็นในเชิงแบบว่าเฮ้ยเป็นทรานส์เจนเดอร์มันไม่ดีเป็นชายแท้คือดีกว่าแบบเนี้ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นชุดความคิดที่ไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกอย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ